สวัสดีครับวันนี้รายการตลอดทีวีพาคุณมาเที่ยวคาโกชิมาวันแรกนะครับงานเทศกาลที่มีทุกปีประจำปีแค่2วันเท่านั้นปีนี้มีวันที่2 3พฤศจิกายนครับแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีจำนวนคนที่เข้ามาร่วมงานจำนวนถึง10,000กว่าคนนะฮะแล้วก็จริงๆด้วยพอมาดูได้เห็นด้วยตาตัวเองมันประทับใจมากๆครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเขาเข้ามารวมกันและแต่ละท่าแต่ละเพลงมีท่าลำที่ไม่ซ้ำกันด้วยนะครับมีเสน่ห์แตกต่างกันมีแหล่งที่มาของการลำไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าตลอดทั้งงานเดินยังไม่ทั่วเลยฮะน่าเสียดายมากๆคือถ้าเกิดสมมติว่าเวลามาเที่ยวเราไม่ได้ใช้เวลาให้เต็มที่นะครับที่นี่เนี่ยน่ามาอยู่สัก2วันเลยคือทั้งวันที่2วันแรกและวันที่2นะครับปีนี้ก็คือวันที่2วันที่3น่าจะอยู่ทั้ง2วันเลยฮะประทับใจมากๆครับจริงๆรายการตลอดทีวีภูมิใจมากนะครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับเป็นทริปทดลองนะฮะเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยไม่เคยมาถ่ายไกลอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นงานทดลองที่อยากทำอยากจะรู้ว่าเดินทางใน1วันแล้วไปที่ต่างๆแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านทางคลิปวิดีโอผ่านทางไอโฟนได้ไหมนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถที่ใช้ไอโฟนเล่าเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดสามารถทำได้สำเร็จนะฮะมันก็คงจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆโดยบุคคลธรรมดาบุคคลทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเป็นรายการทีวีไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการเป็นความสุขเป็นงานในดีเลย์ของคนที่อยากจะทำนะครับผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะยังไงเราติดตามชมครับตลอดทีวีครับ